ตัวอย่างของการวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงสมมติว่ามีรถคันหนึ่งเนาะยี่ห้อ CS01 เนาะราคาที่เขาเข้ามาอยู่ที่ 7,000 เนาะแล้วเขาขายได้มาจริงประมาณ 3,000 เนาะแล้วราคาขายอยู่ที่ 10,000 เนาะแสดงว่าในรูปแบบการปล่อยสินเชื่อทับบิดทันและเป็นหายใจก่อน 40% มันจะเป็น 4,000 เนาะแสดงว่ามันมียอดจะต้องค้างจ่ายหันอยู่ที่ 6,000 เนาะแล้วมันนี้เฮามาใส่เรทดอกเบี้ย 0.79 เนาะแล้วแบ่งไปตามเทอมที่เฮาวางไว้เนาะคือ1 12เดือน24เดือน36เดือน48 60เดือนเนาะแสดงว่าตามการวิเคราะห์ขึ้นมานี่จากมูลค่าตัวนี้เนาะเฮาก็จะได้อยู่ที่ประมาณ47ดอลลาร์ต่อเดือนเนาะแล้วในแต่ละเทอมที่เฮาจะต้องได้จ่ายแต่ละเดือนหั่นแสดงว่าอย่างเดือนนึง500ถ้าว่าให้มันสิ้นสุดใน12เดือนเนาะแล้วก็24หรือ250เนาะใน24เดือน160 36เดือน125 48เดือนละ100เหรียญอยู่ใน60เดือนเนาะยิงใส่มูลค่า 6,000 แสดงว่าต้องจ่ายแต่ละเดือนแท้ๆบวกกับดอกเบี้ยเป็น547 297 214 172 147เนาะแสดงว่าบวกต้นทุนเนาะกับดอกเบี้ยนี่จะเป็น 6,569 700 7,000 138 7,706 นี่8นี่อันนี้เป็นมูลค่าที่ต้องได้จ่ายทั้งหมดเนาะเป็นมูลค่าฟิวเจอร์ที่จะต้องได้เนาะแล้วอันนี้มูลค่าฟิวเจอร์ที่และรวมเนาะรวมฟิวเจอร์มูลค่าเต็มของมันก็จะเป็นเฮาก็จะเอาบวกใส่กับตัวนี้บวกกับ 4,000 เนาะมันก็จะได้มูลค่าขึ้นจังซี่เนาะฉะนั้นก็คืออินคัมฟิวเจอร์ก็อยู่ได้ที่ประมาณอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ500เหรียญเท่านั้นได้ต่ําเนาะตัวนี้ 1,000 เหรียญเนาะ 1,000 เหรียญ 2,000 2,800 เหรียญอันนี้เป็นอินคัมของเขาที่จะได้ต่อครั้งนึงแล้วอยู่ฝากนี้เนาะมันจะเป็น down payment and risk management เนาะจะมาวิเคราะห์ให้เบิ่งถ้าว่าเฮาใช้กระบวนการในการรับซื้อรับซื้อใหม่ก็ว่าจะได้ใหม่ก็ว่าเฮารับซื้อคืนเนาะโดยที่ว่าเต็มมูลค่าที่ยังเหลือเนาะเต็มมูลค่าที่ยังเหลือโดยอิงใส่พื้นฐานว่า 100% ก็คือสภาพดีปกติเนาะตามสภาพเนาะไม่ว่าดีปกติตามสภาพใหม่ก็ว่าจะได้ใหม่ก็ว่าสภาพรถเป็นเท่าไหร่เฮาก็จะซื้อคืนประมาณนั้นแต่ใหม่บ่แม่นว่ารถจังภาพเอาไปปะเซเมียนเนาะจ่ายแล้วแล้วก็บ่ได้ใส่ยางเนาะแล้วมาขายแล้วจะได้ราคาเต็มบ่แม่นเว้นแนวนั้นเนาะอันนี้หมายเข้ามาเขาจะไล่ตามการผ่อนเงินเขาจะซื้อตามมูลค่าที่เขาจะจ่ายไปแล้วละมูลค่าที่ยังคงค้างกันเขาจะเรียนแบบนั้นเนาะเขาจะบ่ได้ไล่ตามสภาพแบบนั้นแต่ว่าแน่นอนแล้วก็คือสภาพที่เขาว่านี้เนาะสภาพที่เขานี่ก็คือก็เป็นปัจจัยเนาะแต่ว่าอยู่นี้เขาจะบ่ในกรณีเท่ากับหนึ่งหรือว่า 100% เลยก็หมายเขาว่าบ่มีเนวติว่าจะเป็นเนาะมันคือมันตกตามสภาพเนาะลงตามสภาพเนาะตอนนั้นมีแล้วเป็นเฮาก็เอามาตั้งต้นเนาะเดือนที่ว่าเฮาไล่อยู่นี่ประมาณ60เดือนเนาะฉะนั้นก็คือในวงทบิดของ12เดือนเฮาก็จะเห็นว่าเนาะเฮาจะเห็นว่าตัวใดนี่เนาะจะแม่นตัวนี้เนาะเอาตัวนี้มาลบกับตัวนี้นี่ก็คือหยังลบกับที่ว่าเป็นบาลานซ์ที่ยังเหลือเพราะว่าเขาได้จ่ายไปแล้วเรียบร้อยเนาะนี่จ่ายไปตัวนี้นี่547เหรียญเนาะจาก 6,500 นี่เนาะมันก็จะเหลือนี่เป็นบาลานซ์ที่ยังเหลือซึ่งบาลานซ์ที่ยังเหลือตัวนี้นี่เนาะหมายความว่ามูลค่าที่เป็นรีฟันเนาะรีฟันดับเบิลนี่มันจะเท่ากับอย่างมันจะเท่ากับอันน่ะมูลค่าตัวนี้นี่เนาะมูลค่าที่ว่าอันห้านเฮานี่เฮานี่เป็นผู้อันจะรีฟันให้นะมันเป็นค่าตัวจริงเนาะไม่เป็นมูลค่าที่ไปไล่ดอกเบี้ยกับลูกค้าเนาะเป็นมูลค่าตัวจริงที่จะมารีฟันนำเฮานี่เนาะมาลบกับตัวที่ว่าลูกค้าได้จ่ายไปแล้วอันนี้เพจนี่หมายความว่าลูกค้าได้จ่ายไปแล้วสั้นก็คือมันจะอยู่ตัวนี้เนาะแล้วมันจะดึงขึ้นมาลงเห็นว่าแต่ละเดือนมาปั๊บเนาะก็คืออันนี้เป็นบาลานซ์ที่ยังเหลืออันนี้เป็นสิ่งที่ว่าลูกค้าเนาะลูกค้าจ่ายเนาะลูกค้าจ่ายไว้เรียบร้อยแล้วเนาะบ่อันนั้นอันโทษอันนี้บ่เป็นลูกค้าจ่ายอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาจะรีฟันให้กับทางธนาคารได้นี่เอาจะลงมาตัวแต่แน่นอนแล้วเฮาจุดนี้ป่าวเฮาจะบ่รีฟันละมันติดลบแล้วดิเพราะว่ามันได้เขาได้กําไรละเฮาจะบ่รีฟันแสดงว่ามันอยู่ประมาณ10ไลน์เป็นว่ามันสักเซสเรียบร้อยเลยเนาะหมายความว่าตัวนี้17นี่หมายความว่าหมายความจะได้หมายความว่าเอาตัวนี้นี่เนาะ2ตัวนี้มาหารกับ12เดือนมันก็จะตก 17% แสดงว่า 17% สักเซสเนาะ 17% สักเซสเท่านั้นแต่ว่าว่าง่ายคือก็มี10เดือนน่ะมีความเสี่ยงแสดงว่ารีฟันนี่เฮาก็จะเป็นมีเงินตัวเลขนี้ปะไว้เพื่อว่าอย่างเพื่อจะทำการรีฟันแต่แน่นอนอยู่แล้ว
อันนี้มันเว้าถึงความเสี่ยงบ่จําเป็นเฮาบ่สามารถที่จะไปเว้าถึงว่าเออ 100% เลยเป็นไปบ่ได้ถ้า 100% แล้วคนก็บ่ลินนําคือกันเนาะแปลลูกค้ามาแต่ใส่ก็บ่ฮู้จักบ่จําเป็นเนาะเป็น 100% เนาะซั่นน่ะคืออย่างก็อิงตามเนาะถ้าว่าอันนี้ไทยสุยใส่สุดคําว่าก็คือ favorite เนาะ favorite นี่ก็คือจะอย่าง 1% 3% ทีนี้ตามแล้วแต่เงี้ยแต่เดือนทะปีนี้บ่น่าจะมีปัญหาหยังเนาะแต่ว่าในที่นี้ว่ามันแสดงว่าอย่างแสดงว่ามันขึ้นมานี่ปานนี้19เดือนเนาะก็ 19% ก็คือมีหยังจําแล้วได้แสดงว่ายังขึ้นเทื่อละ 2% 2% 10% เนาะมหอนี่ปั๊บเนาะแสดงว่า fail rate มันก็จะตกประมาณนี้บัดนี้ก็คือเฮาก็มูลค่า reserve ที่เฮาจะเก็บให้ไว้เนาะก็คือมีหยังเฮาต้อง deposit ไว้ว่าเออเอาในกรณีที่มันมีปัญหาปั๊บเราจะต้อง deposit เมียนก็แสดงว่า 1% ของตัวนี้มันตก55เหรียญแสดงว่าเฮาต้อง reserve ให้กับทางผู้อันปล่อยกู้หั่นเนาะแต่แน่นอนแล้วคือมีหยังตัวเลขตัวใดท่าว่าในกรณีที่เฮาให้กําไรอยู่ที่ประมาณ 3,000 เนาะนี่มันเป็น margin อยู่ที่ 3,000แสดงว่าตัวเลข reserve นี่นะถ้าว่าเฮามาไล่แบบนี้นี่ปั๊บนี่จักได้ก็บุ้ยเพลินนําแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างเป็นมูลค่าที่เฮายังเหลือนี่ปั๊บเฮาสิไปลิด 100% ได้ก็คือยังจะเอาคนพี่บ้ามาอันนี้มันบ่เว้าเนาะอันนี้เนาะฉะนั้นก็คือแน่นอนแล้วถ้าสมมุติว่ามันเว้าถึงตัวเลขสูงสุดเนาะถ้าว่ามาจริงคือจังซี่เนาะเนาะมาจริงคือจังซี่เนาะคือเฮาไล่อยู่ที่50%ใช่ป่ะฉะนั้น 50% นี่เฮาก็จะมีเฮาก็ยังมีอยู่มี margin อยู่ที่ประมาณ300ก็ถือว่าต่ําหลายฉะนั้นน่ะคือมีหยังถ้าสมมุติว่าเฮาไล่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 40% เนาะ 40% เนาะ 40% นี่แม่นตัวเลขที่ว่าเป็นริสสูงสุดเนาะแสดงว่ายังแสดงว่ามีอยู่2ประเทศเฮาต้องได้รีเซิร์ฟแสดงว่ายังมีประมาณ900เหรียญเนาะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าริสตัวริสนี่ 35% ปกติแล้วเฮาจะบ่เฮาออกฮอด 35% นะเทื่อ 35% ก็คือมีบ่อยากลิ้นแล้วว่าจะเป็นเนาะบ่มีทัศนะแสดงว่ายังแสดงว่าเฮามี2 3,000 ลบออกนี่เท่าไหร่นี่1,900ก็แสดงอยู่ที่1,100แสดงว่าตัวเลข1,100ติหมายความว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดริสอยู่ที่ประมาณ 35% สูงสุดนี่ปั๊บเนาะแสดงว่าทางพวกเฮานี่ก็ยอมรับได้เพราะอย่างเฮาจะมีเงินหมุนอยู่นี่อีกถึงก็คืออย่างเป็นเงินมันจะบ่ไปแตะต้องกับเงินเฮาได้อันนี้นี่หมายความว่าบ่ได้แตะต้องเงินเฮาได้อันนี้เป็นเงินที่เฮาไปเป็นอันน่ะ running cost ของเฮาเนาะอยู่ที่ประมาณ1,100ซึ่งถ้าเทียบใส่จับจํานวนก็คืออย่างต่ําก็ต้องแม่นถ้าเทียบใส่ประมาณ100คันนั่นน่ะก็ถือว่าโอเคแสดงว่าหยังแสดงว่าในแต่ละเดือนอันปรับที่เฮาขายได้เดือนละ100คันบ่หรือ50คัน50คันก็น่าจะโอเค50คันก็ตกอยู่ที่ประมาณ 50,000 เหรียญก็สามารถหมุนไปได้บ่ได้อันนี้เอิ้นว่าสภาพเป็น running cost ของเฮาเนาะที่ประมาณ 1,100 นี่แม่นเฮาสามารถ50คันก็ 1,000 ปลาย50คันก็ 50,000 เหรียญสามารถเฮาอยู่ได้ตัวนี้นี่เนาะแสดงว่าหยังตัว 35% เป็นตัวเลขที่สูงสุดที่เฮาจะลินว่าซะเป็นเนาะแต่ว่า success rate ของพวกอันนั้นเฮาฮู้เรียบร้อยแล้วมันอยู่ที่ประมาณ 17% แสดงว่าอย่างมันบ่จําเป็นต้องไปฮอด12เดือนมันฮอดแต่10เดือนมันก็ชนะแล้วก็หมายความว่ามันก็ได้กลายนั้นก็กลายเป็นกําไรของเขาแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้คือกันเนาะตัวนี้ก็เป็น 17% นี่ตัวนี้นี่ว่า24เดือนนี่วันนี้ถ้าได้สังเกตเห็นว่าเนาะถ้าบ่ฮอด36เดือนขึ้นเมื่อนี่ปั๊บหรือ48เดือนนี่แต่ success rate มันจะสูงขึ้นเป็นหยังคือว่าจังซั่นเพราะว่าหยังเพราะว่า risk ของมันนี่มันจะต่ำลงว่าซะเป็นเนาะ risk ของมันจะต่ำลงเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเฮาเล่นแบบนี้ไหนเนาะเฮาถ้าเล่นแบบค่อยๆก้าวกระโดดขึ้นจังซี่เนาะเฮาจะ 18% นี่ปั๊บเนาะเพราะว่าอย่างแห่งด่วนไปปั๊บเนาะก็คืออย่างจํานวนเจ้าสิยังเหลือหั่นมันแห่งเหลือหน่อยลงฉะนั้นก็คืออย่างตัวนี้ก็บ่จําเป็นต้องไปกังวลแล้วบัดนี้อันนี้มันเว้าถึงการวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงที่เฮาได้เว้ามาเบื้องต้นเนาะฉะนั้นก็คือเฮาสามารถซื้อคืนในจำนวน 100% ตามมูลค่าที่เจ้าบ่ได้รับเนาะตามมูลค่าที่เจ้าบ่ได้รับก็คืออย่างผู้ที่ปล่อยเงินสินเชื่อหั่นบ่ได้รับแล้วแม่นเฮาสามารถเอาให้คืนได้อันนี้มันภาคส่วนที่ว่าเฮายอมลิ้นน้ําเนาะเฮายอมลิ้นน้ําก็คือเฮาก็จะได้ลดคืนบ่ซะไปเนาะเรื่องได้คืนเฮาได้อยู่แล้วแต่ว่านั้นก็คือเฮายอมลิ้นน้ําว่าก็คือเฮาจะมีมันจะต้องมีเงื่อนไขบนว่า fail rateกับ reserve นี่เฮาจะต้อง reserve ให้เนาะแต่ 35% แน่นอนแล้วก็คือยังมันเป็นเลขสูงสุดถึงว่าเฮาก็บ่แฮปปี้ที่จะไปเรียนกันวิธีเฮ็ดแต่ธุรกิจแล้วมีความเสี่ยงถึง 35% โอ้ยตายเลยว่าซับเนาะมีแต่เสียกับเสียสำกับลินการพนันว่าซับเนาะสำกับลินการพนัน success อันน่ะที่ว่าเจ้าจะบ่เจอปัญหาอันน่ะมีเพียงแค่65%เนาะเป็นไปบ่ได้ฉะนั้นก็คืออย่างในประกันภัยนั้นน่าจะอยู่ประมาณ 18% ประมาณนั้นอันนี้ต้องเอาข้อมูลตัวจริงมาเพราะว่านํากันตื่มอีกมันจะสิฮู้ว่าเป็นแนวใดเนาะฉะนั้นในมูลค่าเนาะที่ว่าเฮาเว้าไปบางอย่างนี่ก็คือใน margin เนาะคือจังซี่เนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอันน่ะเฮาได้คําร้องเคาะไปเบิ่งต่างๆแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วแม่นถ้าสมมุติว่า local price ประมาณ 3,000 เนาะนี่ local price เนาะถ้าว่ารถที่ว่ามี 3,000 เนาะ
แล้วเฮามาจิ้นอยู่ที่ประมาณ 6,000 เนาะเนาะลบกด 6,000 เนาะจะเป็นประมาณสัก 6,000 เนาะซึ่งประมาณสัก 6,000 ปั๊บนี่เฮาก็จะเห็นได้ว่า 35% นี่เฮาก็ยังได้อยู่ที่ 4,900 นี่อยู่ที่ 1,100 แสดงว่าตัวเลขตัวนี้นี่ยังลิ่นได้อยู่ว่าซะเป็นเนาะฉะนั้นก็คืออย่างถ้าว่าเฮาได้ลดมาอยู่ที่ประมาณ 3,000 เนาะว่าซะเป็นเนาะ local price ได้ก็คือบวกภาษีบวกอย่างต่างๆในมันโมเมนตัวอื่นให้พวกภาษีพร้อมที่จะขายแล้วจึงบ่ทันบวกมาร์จิ้นเนาะเฮาบวกมาร์จิ้นใส่นี่ประมาณ 6,000 ละแม่นสามารถมันมี 35% เนาะ 4,900 เนาะไอ้บ่ได้อยู่ที่ประมาณ 1,100 ก็ถือว่าตัวนี้ยอมรับได้คือกันเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ารถนี้มีมูลค่าอยู่ที่25,000เนาะ25,000เนาะ25,000แต่เฮาได้มาร์จิ้นเพียงแค่ 6,000 เนาะเฮาก็สังเกตเห็นว่าหมดเลยนี่เนาะถ้าเฮาไปให้รีเซิร์ฟ35นี่ก็เป็นไปบ่ได้คือกันฉะนั้นก็คืออย่างตัวเลขรีเซิร์ฟตัวนี้มันจะไปอีกเอื้ออิงใส่กับตัวที่เงินที่เฮาจะต้องได้รับว่าซะเป็นเนาะฉะนั้นก็คือตัวเลขมาร์จิ้นเฮาต้องได้แต่ในตอน 35% นี่ครับเป็นตัวเลขที่ว่าเฮาเว้าสมมุติขึ้นมาซื่อๆบ่แม่นเฮาสิมาใส่ตัวนี้ว่าซะเป็นเฮาใส่ตัวนี้เฮาใส่บ่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างแต่จะไปใส่ตัวนั้นก็คือมีหยังจะมีเฟลเรทแต่ว่าสูงถึงขนาดนั้นปั๊บเนาะคนก็บ่ลินนําคือกันว่าซะเป็นเนาะนะมันก็บ่สามารถที่จะไปเว้าจังได้เนาะอันนี้ต้องไปเบิ่งตัวเลขหักแน่ที่จะเอามาเว้าเนาะแต่แน่นอนแล้วคือเฮาก็บ่สามารถขายเกินจริงๆประมาณนี้เป็นมาร์จิ้นประมาณซํานี้แล้วมันก็ถือว่าเหมาะสมว่าซั่นถ้า local price มัน25-60ฉะนั้นคือรถที่เฮาจะมาขายมันก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้25,000ลงไปเนาะจนว่าถ้าราคามันถูกหลายปั๊บเฮาก็จะมาร์จิ้นอยู่ที่ประมาณ3,000โอเคมีหยังแล้วก็สิได้พรีเซนต์อย่างเต็ม